Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi asanin wa da'a bida'watihi ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antan alimun hakim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้กลับมาทบทวนในเรื่องราวของอิสลามนะครับประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามีอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับอาจารย์มุฮัมมัดอาลีมูซานะครับเอาของผมก่อนแล้วกันเอาของผมก่อนยังไงให้ผมพูดก่อนก็ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับตามประชาสัมพันธ์ที่ทีมงานเขาประชาสัมพันธ์ไปแล้วแหละนะครับหมายความว่าเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้เนี่ยต้องอะไรนะต้องเข้าใจว่าตอนนี้เราอยู่ในเดือนชะบานเพราะนั้นจะพูดเดือนอื่นก็คงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะรอมฎอนเดี๋ยวค่อยพูดกันในครั้งถัดไปนะครับแต่ครั้งนี้เราพูดเรื่องชะบานก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้าชะบานมาประมาณ5-6 วันประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเรายังต้องรับทราบรับรู้ถึงอิบาดะห์หรือว่าสิ่งต่างๆที่ น่าจะเป็นประโยชน์นะครับจะได้เอาไปปฏิบัติกันพูดง่ายว่าอิบาดะห์ใดก็ตามนะครับในช่วงแต่ละเดือนเนี่ยเราควรจะต้องรู้ด้วยนะว่าเราอยู่ในเดือนไหนของเดือนอาหรับนะครับแน่นอนเดือนสากลเรารู้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะแพร่หลายเดือนสากลเดือนอะไรตอนเดือนนี้กุมภานะกุมภาพันธ์นะกุมภาพันธ์ก็ท้ายๆเดือนแล้วด้วยนะครับอยู่ในเดือนกุมภาแต่ว่าเดือนอาหรับเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆสังเกตเห็นไหมว่ามันจะเร็วขึ้นเพราะมันหายไปประมาณปีละ10วันอันเนื่องมาจากว่าเดือนอาหรับเนี่ยตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกก็คือว่าท่านนบีบอกว่าเดือนในปฏิทินอิสลามเนี่ยจะมีแค่29หรือ30วันแค่นั้นนั่นหมายถึงว่าไม่มี28วันแบบเดือนกุมภาอย่างนี้และไม่มี31วันเหมือนเดือนบ้านเราที่ลงท้ายด้วยคมทั้งหลายใช่ไหมก็จะไม่มีก็นั่นก็หมายความว่าเดือนบางเดือนก็29บางเดือนก็30บางเดือนก็29นี่ก็30มันก็เลยทำให้จำนวนเมื่อเทียบกับของสากลเขาก็จะหายไปหรือน้อยกว่าประมาณ10วันแต่เอาละไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่มันเป็นไปแบบนี้เนี่ยมันต้องมีฮิกมะมันมีเขาเรียกมันมีเหตุผลของมันอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตในเดือนอาหรับและในทุกช่วงของแต่ละปีสังเกตไหมว่ารอมฎอนมาของเราเนี่ยก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนมาเรื่อยๆตั้งแต่นู่นเลยก็ตั้งแต่เดือนอะไรนะช่วงฤดูหนาวก็ล่นมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในฤดูร้อนเต็มๆแล้วแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ร้อนที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนมีใครแย่ไหมไม่มีใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เพราะฉะนั้นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำเนี่ยไม่ลำบากแน่นอนถ้าหากว่าเราตั้งใจอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกความง่ายดายทีนี้ในเรื่องของชะบานเนี่ยหรือเดือนชะบานเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่8เป็นเดือนที่8เดือนมี12เดือนเหมือนกันนะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนะอิดดะตัชชูฮูรอินดัลลอฮิอิสนาอาชะรอชะฮรอแท้จริงจำนวนเดือนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีทั้งหมด12เดือนนั่นหมายความว่า12เดือนเหมือนเดือนสากลทั่วๆไปเพียงแต่ว่าเดือนอาหรับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่ามันก็จะมีแค่29หรือ30แค่นั้นตามที่ท่านนบีบอกทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการดูเดือนหรือที่เราเรียกว่าดูฮิลาลในภาษาอาหรับภาษาไทยก็แปลว่าจันเสี้ยวนั้นหมายถึงว่าจันที่มันเล็กๆมากๆซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นแหละมันก็จะเป็นปัญหานิดนึงว่าเห็นไม่เห็นดูยังไงอะไรยังไงอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนของวิชาฟิกเข้าไปก็แล้วกันเนาะทีนี้ในส่วนของการดูเนี่ยแน่นอนพอดูเห็นเสร็จวันที่29ถ้าเห็นแปลว่าวันถัดไปคือวันที่1โดยอัตโนมัติแต่ถ้าไม่เห็นวันถัดไปคือวันที่30แล้วไม่ต้องดูแล้วหลังจาก30ก็จะกลายเป็น1โดยอัตโนมัติอันนี้คือวิธีการนับเดือนในปฏิทินอิสลามทีนี้เดือนที่8หรือเดือนชะบานเนี่ยมันก็มีความสำคัญของมันอยู่เพราะว่ามันเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างรอยับกับรอมฎอนรอยับคือเดือนที่7เดือนที่แล้วรอมฎอนคือเดือนหน้าเดือนที่9 2เดือนนี้เรารู้ถึงความสำคัญเพราะว่าเดือนรอยับเนี่ยที่ผ่านมาเราจะได้ฟังเรื่องของอะไรพอพูดถึงเดือนรอยับมันจะมีประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของอะไรไม่จำกันเลย เรื่องของอิสรอกับมิอรอจที่เขาจะพูดกันเห็นไหมในเดือนรอยับผ่านมาอิสรอมิอรอจนบีอิสรอจากมัสยิดอันฮารอมไปมัสยิดอัล อันอักซอแล้วก็เดินทางขึ้นไปรับบัญญัติเรื่องของการละหมาดนะมันจะมีสองขยักนะจากมัสยิดอันฮารอมมาที่มัสยิดอันอักซออย่างนี้เขาเรียกอิสรอแปลว่าการเดินทางยามค่ำคืนส่วนจากมัสยิดอันอักซอขึ้นไปบนชั้นฟากฟ้าเพื่อรับบัญญัติเรื่องการละหมาดเขาเรียกเมียรอจมันมีสองขยักนะแต่นั่นเป็นเรื่องของมวยศาสตร์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นก็จะมีการพูดถึงเรื่องของเดือนรอญับแล้วก็พอพูดถึงรอมฎอนอันนี้โอ้โหอันนี้ไฮไลท์เลยใช่ไหมเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่เราถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญมากๆทุกคนต่างเฝ้ารอคอยเพราะมันมีอิบาดะห์หลายอย่างให้เราได้ทำและการทำอิบาดะห์ในเดือนนี้เนี่ยผลบุญมันต้องใช้คำว่ามหาศาลเพราะมันเป็นเดือนโบนัสมันเป็นเดือนที่เราจะทำอิบาดะห์กันด้วยความพูดง่ายๆว่าบรรยากาศมันได้ทั้งหมดไงบรรยากาศโดยรอบไปที่ไหนคนก็ถือศีลอดไปที่ไหนคนเขาก็ทำความดีไปที่ไหนคนเขาก็พูดง่ายๆว่าดูแล้ววะเราะกันหมดเลยนะมันก็ใช้ทำให้เราจะต้องมีส่วนร่วมอันนั้นคือผลพลอยได้แต่ที่เราทำเพราะอัลลอฮ์สั่งจำไว้เลยนะฮะอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำเพราะอัลลอฮ์สั่งแต่ไอ้ผลพลอยได้ที่มันเกิดขึ้นอันนั้นต่างหากนะครับทีนี้ในเดือนชะบานเนี่ยมันก็เป็นเดือนที่อยู่ระหว่างรอยับกับรอมฎอนแปลว่าหลายคนเนี่ยก็จ้องจะไปรอมฎอนละผ่านเดือนอะไรไปผ่านชะบานไปบางทีก็ไม่ได้สนใจว่าต้องทำอะไรบ้างเตรียมพูดง่ายๆว่าเตรียมจะไปนู่นอย่างเดียวเลยอ่ะนะเตรียมบางคนซื้อข้าวซื้อของซื้อเสบียงเตรียมไว้ไงเพราะเดือนรอมฎอนต้องกินให้เยอะใช่ไหม เพราะบางคนก็อย่างนั้นไงคืออดมาทั้งวันแล้วไงกลางคืนต้องจัดเต็มกันหน่อยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป้าหมายหลักของการถือศีลอดนะเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาให้กินให้น้อยให้อิบาดะห์ให้เยอะนะไม่ใช่ให้กินให้เยอะนะครับทีนี้ในช่วงของเดือนชะบานเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างรอยับกับรอมฎอนมันจึงทำให้คนหลายคนเนี่ยมองข้ามความสำคัญไปเพราะนั้นนบีก็เลยมาวางเป็นบรรทัดฐานเป็นแนวทางที่เราเรียกว่าสุนนะห์นั่นแหละเอาไว้ให้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในชะบานทีนี้เขาบอกว่าอันนี้ประวัติศาสตร์นิดนึงนะฟังไว้เป็นเกร็ดความรู้ของเรานะครับว่าชะบานที่เรียกว่าชะบานเพราะอะไรเขาบอกที่เรียกว่าชะบานก็เพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ชาวอาหรับเนี่ยเขาจะออกเดินทางกันไปกระจัดกระจายกันไปเพื่อไปหาน้ำหรือบางครั้งก็มีเรื่องของการทำสงครามด้วยเพราะต้องอย่าลืมนะในสมัยก่อนเขามีเรื่องนี้อยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจำได้ไหมว่าเขาโดนล็อกเอาไว้ในเดือนรอญับดุลกอดะดุลฮิจญะห์มุฮัรรอมเขาโดนล็อกไว้4 เดือน4 เดือนนี้รู้ไหม4 เดือนนี้คืออะไรรอยับ1 เดือนดุลกอดะหรือดุลกอดะแล้วแต่นะใครจะเรียกไงก็ดุลกอดะดุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอม4 เดือนคนอาหรับถูกล็อกเอาไว้ด้วยพันธสัญญาก็คือเรื่องของการอะไรไม่มีการลบราฆ่าฟันไม่มีการพูดง่ายว่าไม่มีการทางสงครามในช่วง4 เดือนนี้เขาเรียกว่าอันอัชฮูรุนฮุรุมเดือนต้องห้ามเพราะนั้น4 เดือนนี้อาหรับทำตัวดีอ่ะนี่พอมันก็มีช่วงของเดือนนี้อยู่ใช่ไหมเดือนชะบานมันก็จึงเป็นเดือนที่เขาสามารถที่จะพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้มีกติกาอะไรเข้ามาควบคุมเหมือน4 เดือนนั้นเขาก็เลยมีการเดินทางไปไหนมาไหนได้หรืออาจจะมีการทำสงครามได้ด้วยนะเพราะว่าอันนั้นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ในเชิงภาษาว่าชะบานเนี่ยมันเป็นมายังไงนะครับทีนี้อุลามะบางท่านเขาก็บอกว่าเดือนชะบานเนี่ยก็คือเดือนที่มันอยู่ระหว่าง2 เดือนเขาใช้คำว่าชะบุนเนี่ยก็คืออยู่ระหว่าง2 ไหลหรือว่าอยู่ระหว่าง2 เขาของสัตว์ก็หมายความว่ามันอยู่ตรงกลางกันแล้วกันอันนี้ฟังไว้เป็นความรู้นะมันเป็นเชิงภาษาเฉยๆแต่เรายังไม่ได้เข้าเรื่องนะยังไม่ได้เข้าเรื่องเชิงภาษาเฉยๆว่ามันอยู่ระหว่าง2 เดือนก็คือเดือนรอญับกับเดือนรอมฎอนมันอยู่ตรงกลางมันนั้นที่มาของคำว่าชะบานมันคืออย่างนั้นชะบานเนี่ยแปลว่าตรงกลางก็แล้วกันแปลว่าตรงกลางนะครับอ้าวทีนี้พอถึงเดือนนี้เนี่ยบรรดาอุลามะเนี่ยเขาก็รวบรวมเป็นข้อให้เราจะได้ง่ายในการทำความเข้าใจเพราะเรารู้แหละว่าถ้าบอกว่าไอเดือนไหนก็ตามที่สำคัญต้องทำอะไรต้องทำความดีต้องทำความดีบางทีมันก็งงไงนะเพราะความดีมันมีเยอะไงเราก็เรียนมาเยอะแต่ทำอะไรดีล่ะความดีเพราะนั้นบางทีเนี่ยเราก็เลยต้องมีการกำหนดเป็นหัวข้อเพื่อให้เราสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้โดยง่ายเพราะนั้นถ้าหากว่าบอกทำความดีเราบางทีไอ้คำความดีเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอาตรงไหนดีไงนี่พออุลามะเขามารวบรวมให้เพื่อให้เป็นข้อเราก็แต่เดือนชะบานต้องทำสิ่งเหล่านี้นะข้อที่1สิ่งที่ต้องทำข้อที่1เนี่ย อุลามะบอกว่าอันอิกซารุมินัสซิยามการถือศีลอดให้มากๆการถือศีลอดให้มากๆพอเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่มันเป็นความดีเนี่ยแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่เป็นความดีเราทำแล้วเราได้ผลบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เมื่ออัลลอฮ์กำหนดว่าเป็นความดีเราทำแล้วได้บุญแต่มันมีอิบาดะห์อยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กำหนดในเรื่องของรางวัลไม่ได้กำหนดในเรื่องของสิ่งที่จะได้รับเป็นเขาเรียกนะเป็นการเฉพาะวัดอย่างใดเท่านั้นเท่านี้บอกอย่างเดียวว่าได้เยอะบอกอย่างเดียวว่าได้มากแต่ไม่ได้บอกว่าได้เท่าไหร่รู้อย่างเดียวแหละสุดท้ายปลายทางเข้าสวรรค์น่ะแต่ว่ารางวัลเนี่ยมันต้องมีเหมือนกับคนที่ได้รางวัลน่ะถามว่าเราได้รางวัลหรือว่าเราเวลาแข่งขันอะไรต่างๆเลยเนี่ยรางวัลก็ไม่ได้เท่ากันใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามและความสามารถของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ถือศีลอดเยอะๆเนี่ยจึงถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสในการที่จะได้รางวัลมากเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้มาบอกนะครับว่าอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ทรงรักทรงพอพระทัยและเป็นอิบาดะห์ที่ถือว่าดีมากๆเจ๋วมากๆนั่นก็คือเรื่องของการถือศีลอดด้วยกับฮะดิษกุดซีนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสบอกว่ากุลลูอามาลิบนีอาดัมละหูอิลลัสซิยามฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจญะซีบิฮิการงานของลูกหลานอาดัมเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขานั่นหมายถึงว่ารางวัลอัลลอฮฺวางไว้แล้วใครทำอะไรได้ยังไงอย่างเช่นการละหมาดที่เราจะเห็นภาพชัดมันมีฮะดิษมาบ่งบอกว่าคนที่ละหมาดเป็นญะมาอะห์เขาจะได้ผลบุญ 25-27 เท่าทำความดีหนึ่งมันมีโอกาสทวีคูณเป็น10-700 เท่าอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นการกำหนดที่ค่อนข้างชัดเจนว่าทำแล้วได้เท่าไหร่แต่สำหรับการถือศีลอดเนี่ยพอเราไปดูในหะดีษในภาพรวมก็จะบอกว่าถือศีลอดแล้วแน่นอนได้สวรรค์อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถือว่าอัลลอฮ์ถือว่าพวกเราเนี่ยยอมในการที่จะไม่กินไม่ดื่มเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เตรียมรางวัลเอาไว้ให้แต่ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ยังไงเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าการถือศีลอดนั้นจึงเป็นอิบาดะห์ที่เหมาะที่สุดในช่วงของเดือนนี้ในช่วงของเดือนชะอฺบานเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหลายบทเลยนะครับที่มาสนับสนุนมาพูดถึงการถือศีลอดในเดือนชะอฺบานมีมากมายเลยทีเดียวนะครับมีมากมายเลยทีเดียวมีทั้งหะดีษซอฮีฮ์มีฮะซันมีดออีฟมีเมาดุอ์มีมาหมดเลยนะแต่ว่าเวลาเราเลือกเราต้องเลือกแบบไหนอะเราต้องเลือกเอาที่ซอฮีฮ์นะไอ้ที่สาว่านี่ไม่ต้องเอาที่ซอฮีฮ์ชัวๆไอ้ซอฮีฮ์ชัวๆเราก็ทำแย่แล้วนะลองคิดดูดิเอาซอฮีฮ์มาตั้งกี่บทที่เราทำอ่ะนั่นก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ของที่มันไม่ชัวเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะมันมีอยู่แล้วฮะในเรื่องของไอ้อิบาดะห์เนี่ยมันก็จะมีไอ้สิ่งที่สาว่าจะได้มันน่าจะได้แบบนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเป็นความคิดของมนุษย์ที่ไม่ได้มีตัวบทหลักฐานเราเขี่ยทิ้งไปได้เลยเพราะมันจะไม่ได้อะไรไงมันจะเหนื่อยเปล่ามันจะเหนื่อยแบบแล้วเราไม่ได้อะไรพอไม่ได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้อะไรแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมันได้โทษด้วยเพราะมันไปเข้าข่ายว่าเรากำลังดูถูกศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงว่ากำลังให้ร้ายกำลังกล่าวหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเตือนนะมันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกต่อฉันให้ได้เตรียมที่นั่งไว้ในไฟนรกได้เลยนั่นหมายความว่าคนที่โกหกหมายถึงคนที่บอกว่านบีทำในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำบอกว่านบีปฏิบัติในสิ่งที่นบีไม่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นนบีเตือนว่าเตรียมที่นั่งเอาไว้ในไฟนรกได้เลยนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักให้ดีเพราะฉะนั้นเอาของถูกมาทำเอาของซอฮีฮ์มาทำมันจะได้ไม่มีปัญหาและอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในส่วนที่เราจะไปวิเคราะห์ได้เองว่าอันนี้มันซอฮีฮ์อันนี้มันไม่ซอฮีฮ์ก็ต้องฟังบรรดานักวิชาการเขาบอกว่าอันเนี้ยซอฮีฮ์และอีกอย่างหนึ่งเราจำง่ายๆว่าถ้าหะดีษมันมุตตะฟะกุนอะลัยฮิหรือบุคอรีมุสลิมที่เรารับทราบกันดีอยู่ไอ้อย่างนี้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่ายังไม่รู้ว่าใครอ่ะไม่รู้ว่าใครไอ้อย่างนี้ไปทำนะครับทีนี้มันมีหะดีษหลายบทเลยนะเอาตัวอย่างก็แล้วกันนะครับอย่างหะดีษบทหนึ่งท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานนะครับบอกว่าลัมยะกุนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมุชะฮรันอักษรมินชะอฺบานฟะอินนะฮูกานายะซูมุชะอฺบานกุลละฮูอันนี้เราว่าฮุนบุคอรีบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เคยถือศีลอดในเดือนใดมากไปกว่าเดือนชะอฺบานเลย หมายความว่าไม่นับรอมฎอนนะเพราะรอมฎอนเนี่ยเราละไว้อยู่แล้วรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มันเป็นเดือนของอะไรนะของการถือศีลอยู่แล้วชะฮรุรอมฎอนนั่นละดีฟีฮินกุรอานแล้วก็เป็นเรื่องของการอ่านอัลกุรอานด้วยนะครับแล้วก็กุติบะอะลัยกุมุสยามด้วยหมายถึงว่าการถือศีลถูกบัญญัติลงมาในเดือนนี้ด้วยเพราะนั้นเราละเดือนนี้ไว้แต่ว่าเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือศีลอดมากเป็นพิเศษในหะดีษบางบทก็จะบอกว่าถือเกือบทั้งเดือนนะถือเกือบทั้งเดือนอย่างเช่นหะดีษของท่านอุซามะนะครับบินเซดบอกว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ลัมอะรอกะตะซูมุมินชะฮรินมินัชชูฮูรมาตะซูมุชะบานฉันไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดในเดือนใดมากเท่ากับการถือศีลอดในเดือนชะบานเลยก็ล่ะท่านนบีก็เลยตอบเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจว่าที่ต้องทำแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรชะฮรุนยักฟุลุนนัสอันหูไบนะรอยับวะรอมฎอนเพราะมันเป็นเดือนที่คนส่วนใหญ่มักจะเพิกเฉยมักจะละเลยมักจะหลงลืมก็อย่างที่ผมบอกในตอนต้นเพราะเราจ้องจะไปรอมฎอนแล้วไงรอมฎอนเราก็เลยเดือนนี้ก็เลยเหมือนกับสบายๆไปก่อนอย่างที่บอกเตรียมอะไรอย่างเดียวเลยเตรียมเสบียงอย่างเดียวเตรียมอาหารอย่างเดียวนะเตรียมอินพารามวันนี้อินพารามเขาโพสต์ขายแล้วนะใครจะสั่งก็สั่งซะนะเดี๋ยวนี้เขาก็อะไรนะแปลว่าเขาเตรียมในเรื่องของอาหารแต่เราต้องเตรียมในเรื่องของอิบาดะห์ด้วยนะครับในเรื่องของอิบาดะห์ด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่ผู้คนส่วนใหญ่เป็นยังไงหลงลืมละเลยนบีจึงบอกว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะหลงลืมกันในเดือนนี้วะฮุวะชะฮรุนตุรฟะอูฟีฮิลอามาลุอิลาร็อบบินาละมินและมันก็เป็นเดือนที่การงานของมนุษย์เนี่ยจะถูกนำเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรอบปีก็คือเดือนนี้แล้วก็ท่านนบีก็เลยบอกว่าอุฮิบบูไอยุรฟะอามาลีวะอานาซออิมุนและฉันก็ปรารถนาที่จะให้การงานของฉันเนี่ยได้ถูกนำเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ฉันถือศีลอดนั่นเองนั่นก็แปลว่านบีเนี่ยอยากจะให้การงานดีๆทั้งหลายมันถูกนำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ย้อนกลับไปต้นทางเมื่อสักครู่นี้การงานที่ดีที่เราควรจะทำคืออะไรถ้างั้นก็คือเรื่องของการถือศีลอดนั่นเองเรื่องของการถือศีลอดเพราะนั้นจึงเห็นว่าการถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติกันในเดือนนี้มากๆถือให้เยอะแต่ไม่ใช่ทั้งเดือนนะเพราะมันก็มีหะดีษอีกมีหะดีษมายืนยันอีกท่านอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสได้บอกว่ามาซามารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฮรันกามิลันไกรอรอมฎอนแล้วว่าอันนี้ท่านมุตตะฟะกุนอะลัยฮิเลยนะครับหมายความว่าหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอิบนุอับบาสบอกว่าท่านนบีนั้นไม่ได้ถือศีลอดเดือนใดทั้งเดือนเหมือนนอกจากรอมฎอนเท่านั้นก็แสดงว่าถือให้เยอะแต่ไม่ได้หมายถึงถือทั้งเดือนนะเพราะนั้นก็เป็นตัวเลือกสำหรับเราเอาที่เราสะดวกว่าเขาส่งเสริมให้ถือศีลอดในเดือนนี้เยอะๆเราจะถือแบบไหนอันนั้นแล้วแต่เราจะถือทั้งเดือนได้ไหมไม่ได้เพราะนบีไม่ทำแต่ถือให้เยอะได้ไหมได้แต่ถือแบบไหนวันเว้นวันได้2วันเว้นวันหนึ่งวันเว้น2วันแล้วแต่ละครับไม่มีปัญหาเอาว่าถือให้เยอะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกมันเป็นการวอร์มร่างกายของเราไงเพราะบางคนเนี่ยเอาง่ายๆนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถือศีลอดมาเลยที่เป็นบทสุนัตเนี่ยบทสุนัตเนี่ยเพราะว่าเรารอรอมฎอนอย่างเดียวไงรอมฎอนอย่างเดียวฉันก็แย่แล้วจะเอาบทสุนัตอะไรอีกล่ะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยถ้ามันไม่ได้เตรียมความพร้อมมันเหมือนคนออกกำลังกายใช่ไหมนักกีฬาเขาต้องวอร์มเห็นว่าวิ่งรอบสนามไม่รู้กี่รอบกว่าจะลงสนามจริงๆเพราะถ้าหากว่าไม่วอร์มร่างกายลงไปเลยเดี๋ยวก็ไปตะคริวกินอย่างอยู่กลางสนามใช่ไหมเพราะนั้นร่างกายมนุษย์เป็นแบบนั้นอัลลอฮ์ก็จึงวางวิธีการมาให้เพื่อให้เราได้สามารถปฏิบัติได้โดยไม่เกิดความยากลำบากเพราะนั้นไอ้30วันเนี่ยยังไงเราต้องถือศีลอดมันไม่มีข้อยกเว้นแต่มันมีข้อผ่อนปลนให้นะยกเว้นเนี่ยไม่ได้แต่ผ่อนปลนเนี่ยมีอันนั้นเดี๋ยวเขาไปว่ากันในช่วงรอมฎอนแล้วกันหรือว่าก่อนรอมฎอนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่เดือนชะบานก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นประตูสู่รอมฎอนชะบานเป็นเดือนที่เราบอกถือว่าเป็นประตูสู่รอมฎอนก็หมายถึงหลังจากชะบานก็คือรอมฎอนนั่นเองเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยเขาจึงสนับสนุนในเรื่องของการถือศีลอดให้เยอะๆแต่อย่างที่บอกนะไม่ต้องถือทั้งเดือนนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันเกินครึ่งเดือนไปแล้วยังไม่ได้สตาร์ทเลยมันก็มีหะดีษนะหะดีษบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์เป็นผู้รายงานบอกว่าอิซันตัศฟะชะบานฟาลาตะซูมูเมื่อเดือนชะบานเนี่ยมันได้พ้นครึ่งเดือนไปแล้วแปลว่า15ผ่านไปแล้วไม่ต้องถือศีลอดแล้วอ้าวยังไงล่ะยังไงหมายความว่าคนที่ไม่ได้สตาร์ทมาตั้งแต่ต้น แล้วจะไปเริ่มสตาร์ทหลังจากครึ่งเดือนของเดือนชะบานอย่างนี้ห้ามแต่ถ้าหากว่าเราถือศีลอดวันเว้นวันอย่างที่ว่าแล้วมันจะเข้าชะบานมันจะผ่านใน15อะไรนะกลางเดือนชะบานไปก็ไม่เป็นไรฮะไปจนกระทั่งถึงใกล้ๆท้ายก็ยังได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะต้องไม่มีเจตนาว่าเราจะไปเริ่มหลังจากชะบานหลังจากนิสุชะบานเนี่ยพูดง่ายไปไม่อยากจะเอ่ยอันนี้เลยเดี๋ยวก็แสลงหูใครเขาอีกเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะถือว่ามีเจตนาซึ่งอันนี้นบีห้ามแต่ถ้าหากว่าเราถือมาแล้วเป็นปกติของเราทีนี้เขาก็เลยนักวิชาการเขาก็เลยให้รายละเอียดเอาไว้ว่าแต่ถ้าเราถือเป็นประจำของเราอยู่แล้วหมายถึงว่าเดือนอื่นๆเราถือมาอยู่แล้วและอันนี้มันคือเดือนชะบานเราจะถือหลังจากอะไรนะหลังจาก15ไปแล้วก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าถือเป็นการเฉพาะโดยคิดว่ามันเป็นวันที่ประเสริฐอันนี้ยิ่งมีปัญหาใหญ่หะดีษมีที่บ่งบอกว่าค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ประเสริฐเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาแล้วจะมาดูว่าใครขออภัยอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้มีหะดีษและหะดีษซอฮีฮ์เพราะว่าเชคอัลบานีเขารับรองไว้แต่ปัญหามันมีอยู่ว่าอิบาดะห์ที่ระบุว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการเฉพาะเนี่ยไม่มีเพราะนั้นต้องให้ดีนะค่ำคืนเนี่ยมันก็ยังมีหะดีษและหะดีษก็มีปัญหาด้วยนะครับถึงแม้ว่าบางท่านจะรับรองบางท่านจะแต่มันเป็นหะดีษที่ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่เพราะนั้นเฉพาะวันเนี่ยมีปัญหาแม้กระทั่งที่อิหม่ามชาฟีอี รอฮิมะฮุลลอฮ์ก็บอกเหมือนกันว่าไอ้ดุอาที่จะขอเนี่ยในค่ำคืนเนี่ยได้แต่ถ้าจะถือศีลอดในวันนี้เป็นการเฉพาะเนี่ยไม่มีอันนี้ไม่มียกเว้นคนที่ถือศีลอด13, 14, 15เพราะอันนี้มีหะดีษก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าคนถือศีลอดในวันที่13, 14, 15ของแต่ละเดือนเนี่ยได้ไหมได้แล้วเขามาตรงกับเดือนชะบานได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับไปที่ต้นทางว่าเขาให้เราถือศีลอดให้เยอะในเดือนนี้แต่เขาไม่ให้เราระบุเป็นการเฉพาะถ้าเราไม่เคยระบุมาก่อนตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเราเคยระบุมาแล้วว่า13, 14, 15ฉันถือศีลอดโดยประจำเพราะ13, 14, 15นี่ทุกท่านเข้าใจนะเพราะเรารู้สึกเคยพูดกันแล้วนะ13, 14, 15แต่ละเดือนเป็นบวชสุนัตที่เขาส่งเสริมให้เราทำซึ่งของแต่ละเดือนคือเดือนอาหรับนะมันก็เป็น13, 14, 15ถ้าอย่างนี้มันมาตรงกับชะบานก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าระบุเป็นการเฉพาะว่าวันที่15ชะบานจะต้องถือศีลอดเพราะหวังว่ามีผลบุญมากกว่าวันอื่นและจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อ่านนั่นอ่านนี่ละหมาดอย่างนั้นละหมาดอย่างนี้ไม่มีหลักฐานนั่นแหละมันไม่มีหลักฐานมันไม่มีตัวบทรับรองนะครับเพราะนั้นเราถึงบอกว่าหะดีษเนี่ยมีเยอะในเรื่องนี้มีทั้งซอฮีฮ์มีทั้งฮะซันมีทั้งดออีฟมีทั้งเมาดุมาหมดเลยเราก็เลือกไอ้ที่มันชัวร์ๆสิครับถือศีลอดทั้งเดือนทำไมไม่เอาล่ะท่านทำไมมาจ้องอยู่วันเดียวล่ะใช่ไหมวันเว้นวันก็ได้ไม่เป็นไรถ้ากลัวจะแย่ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องเตรียมร่างกายไว้สำหรับเดือนหน้าด้วยเหมือนกันเพราะนั้นอย่างนี้ดีกว่าจะมาระบุว่าวันนั้นวันนี้ในเมื่อมันมีปัญหาเราจะไปอยู่กับปัญหาทำไมล่ะใช่ไหมเพราะนั้นถือศีลอดเป็นการเฉพาะเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหะดีษมันมีอยู่นะอย่างเช่นอบูมูซาอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานนะครับบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะลายัตตอลิอุฟีไลลาตินนิสฟิมินชะบานฟะยักฟิรุลิญะมีอิคัลกิฮิอิลลาลิมุชริกินเอามุชาฮิดินอันนี้เป็นหะดีษที่ท่านอบูมูซาอัชอะรีได้รายงานแล้วก็เช็คนักวิชาการหะดีษเขาก็ถือว่าซอฮีฮ์แต่ก็แน่นอนบางท่านก็ถือว่าไม่ซอฮีฮ์นะเอาละทีนี้เมื่อถือว่าซอฮีฮ์กับไม่ซอฮีฮ์เนี่ยมันก็เขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะมาลบล้างกันได้คนที่บอกซอฮีฮ์ก็ไม่สามารถลบล้างได้ว่ามันไม่ซอฮีฮ์ไอคนที่บอกไม่ซอฮีฮ์ก็ไม่สามารถลบล้างได้ว่ามันซอฮีฮ์เขาก็เลยบอกอยู่กึ่งเนี่ยก็หมายความว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำได้แต่ดูด้วยว่าอะไรอย่างที่เมื่อกี้บอกดูอาได้อ่านกุรอานได้ทำความดีได้แต่ระบุชัดเจนว่าต้องแบบนี้นะต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะเหมือนกับเป็นรูปแบบที่เราเห็นอยู่อะอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะครับบอกว่าอย่างงี้ว่าอัมมาไลลาตุนนิสฟิมินชะบานฟะฟีฮาฟัดลุนก็คือไม่ได้ปฏิเสธบอกว่าในนิสุชะบานเนี่ยมีความประเสริฐเพราะมีหะดีษเมื่อกี้นี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ผมยังไม่ได้แปลใช่ไหมหะดีษบอกว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมองดูในค่ำคืนวันที่15ของชะบานดังนั้นพระองค์จะทรงให้อภัยแก่ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนอกจากผู้ที่ตั้งภาคีและก็คนที่เป็นศัตรูกันอันนี้คือความหมายของหะดีษที่บอกว่ามันมีซอฮีฮ์กับไม่ซอฮีฮ์เนี่ยกึ่งกันอยู่ แต่ท่านชาคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอัมมาไลละตุนนิสมินชะอ์บานฟะฟีฮาฟัดลุนไม่ได้ปฏิเสธค่ำคืนชะอ์บานมีความประเสริฐอยู่ว่ากานะฟิสซะลับบรรดาสลับบรรดาบรรพชนรุ่นก่อนๆคนดีๆทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ซัลลีฟีฮามีการละหมาดและกินอันอิจติมะฟีฮาแต่ว่าไอการมารวมตัวกันลิเอะฮยาอิฮาฟินมาซายิดบิดาตุนแปลว่าการมารวมตัวกันและทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในมัสยิดเป็นการเฉพาะเป็นรูปแบบเนี่ยอันนี้ตัยมียะห์เขาบอกนะไม่ใช่ผมบอกนะเขาบอกเป็นบิดาหรือแม้กระทั่งอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านก็บอกเอาไว้นะก็ว่าไอซิยามุนิสมินชะอ์บานเนี่ยยูซันนุอะลาอันนะฮูมินนัสซิยามินบิดอัสซะลาซะหมายความว่าถ้าจะถือศีลอดในวันนี้เนี่ยให้ถือ3 วันไปเลยก็คือ13, 14, 15ไปเลยไม่เอาอีกจะเอาวันเดียวใช่ไหมพอ13, 14, 15เนี่ยไม่มีคิราฟไม่มีปัญหาอิหม่ามชาฟีอีเขาก็ให้ถือไม่เอาอีกเราจะเอาวันเดียวเอาก็ว่ากันไปนะก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติและก็เป็นอิบาดะห์ที่สมควรกระทำมากๆนะครับแต่ว่าพอไปช่วงท้ายๆ 2-3 วันก่อนเข้ารอมฎอนเนี่ยอันนี้ไม่ควรละเพราะเราต้องดูเดือนเพื่อจะได้รู้ว่ามันเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ไปสับสนกันระหว่างรอมฎอนไม่รอมฎอนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะสำหรับคนที่ไม่เคยถือมาแล้วมาก่อนเลยหรือแม้กระทั่งเคยถือมาแล้วก็เหอะแต่ว่าเราก็ควรจะเว้นระยะเอาไว้เพื่อให้มันชัดเจนว่าเราจะเข้ารอมฎอนแล้วนั่นเองนะครับอันนั้นคือประการที่1ประการที่1ถือศีลอดให้เยอะประการที่2ก็คือของใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะอันอิกซาร์มินกิรออะตินกุรอานหรือมินติลาวะตินกุรอานหมายถึงอ่านอัลกุรอานให้เยอะๆอ่านอัลกุรอานให้มากๆปกติเราก็อ่านกันอยู่แล้วแต่เดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนที่มันจะเข้าสู่รอมฎอนซึ่งเดือนรอมฎอนเป็นเดือนของอัลกุรอานอย่างเมื่อกี้บอกอัลกุรอานบอกว่าไงชะฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมานั่นหมายถึงว่ามันเป็นเจ้าของเดือนรอมฎอนเป็นเจ้าของการอ่านอัลกุรอานแต่ว่าอัลกุรอานเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราอ่านเฉพาะเดือนรอมฎอนบางคนจ้องจะไปอ่านรอมฎอนอย่างเดียวเลยไงเพราะว่าไอ้11 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกุรอานฝุ่นเกาะอยู่นะอยู่บนยุนชั้นน่ะนะระวังให้แล้วกันเดี๋ยวเข้ารอมฎอนจะหาเจอหรือเปล่า ระวังจะหาไม่เจอนะเพราะนั้นเดือนนี้เอามาปัดฝุ่นก่อนถ้าใครยังไม่ได้ขยับเลยเอามาปัดฝุ่นเอามาทบทวนสตาร์ทก่อนเลยได้ไม่เป็นไรและอย่างที่เราเข้าทราบกันอยู่แล้วอัลกุรอานเนี่ยขี้งอนนะเราลงไม่ได้อ่านมาเลยแล้ววันนี้มาหยิบอ่านคิดว่าจะอ่านคล่องไหมไม่คล่องหรอกครับไม่คล่องไอ้ต้นคุ้นๆเนี่ยแหละยังไงก็ไม่คล่องเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันชัดเจนว่าอัลกุรอานเราต้องอ่านประจำอย่างที่ผมเคยแนะนำกับทุกท่านไปแล้วว่าเราก็แบ่งเวลา1 วันของเราเนี่ยควรจะต้องมีอ่านอัลกุรอานสัก15 นาทีเอ้า15 นาทีเวลาไหนก็ได้ฮะเวลาฟัจรเวลาฟัจญ์ส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำเวลาฟัจญ์แหละเพราะอะไรเพราะมันเป็นเวลาที่สงบและยิ่งเราเป็นแม่บ้านเราไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านเนี่ยสบายเลยแต่ถ้าใครไปทำงานนอกบ้านนั้นบริหารจัดการเวลาเอานะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านเราเป็นแม่บ้านเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนี่มันจะรีบกินข้าวอะไรกันตอน ตี 5 ครึ่งจะกินข้าวกันแล้วเหรอ อย่าเพิ่งใช่ไหมเราอ่านกุรอานก่อนได้สัก15 นาทีเป็นการทวนแล้วก็ว่าอินนะกุรอานนั้นฟัจริกานะมัชฮูดาอินนะกุรอานนั้นฟัจริกานะมัชฮูดาอันกุรอานในเวลาฟัจญ์มันเป็นสักขีพยานด้วยเพราะฉะนั้นอ่านในช่วงนี้และอย่างมันน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการอ่านอันกุรอานถ้าเราจะอ่านเป็นการเฉพาะเราล็อกเวลานะแต่จริงแล้วมันอ่านได้ตลอดนั่นแหละครับโดยเฉพาะยิ่งเดือนรอมฎอนเราก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยอันกุรอานติดตัวเลยน้ำละหมาดนี่มีประจำเข้าห้องน้ำอ่านละหมาดเลยเพราะนั้นเพื่อเราจะได้อ่านอัลกุรอานได้ตลอดนะครับเพราะอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่านกุรอานเนี่ยยังไงก็ได้ผลบุญใช่ไหมฟังก็ยังได้บุญเลยแต่อย่าฟังอย่างเดียวไงอะไรก็เปิดกุรอานตัวเองไม่เคยอ่านเลยนะไม่นอกจากเปิดทีวีแล้วพอขึ้นรถเปิดในรถต่ออีกแต่ตัวเองยังไม่ได้อ่านเลยอย่างนี้ผลบุญน่ะมันก็ได้แหละนะเพราะว่ากุรอานเนี่ยอ่านได้บุญฟังได้บุญเพียงแต่ว่าแล้วเราเองเราจะไม่ฝึกความคล่องเลยเหรอจะมาบอกว่าจะมาอ้างว่าอ่านไม่คล่องไม่ได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้เราเรียนนะให้เราเรียนแล้วนบีก็ให้กำลังใจว่าคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยจะอ่านคล่องไม่คล่องผลบุญมันได้1 อักษร 10 ความดีใช่ไหมที่เรารับทราบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนอ่านกุรอานเนี่ยเขาแยกเป็น2 กลุ่มนบีแยกเป็น2 แบบที่ 1ก็คือแบบที่เขาเรียกอันมาฮิรุบินกุรอานคนที่อันนี้พวกช่ำชองหน่อยอ่านเพราะ อ่านดีอ่านถูกต้องวงเล็บข้างหลังด้วยนะอิคลาสด้วยถ้าไม่อิคลาสเนี่ยโละทิ้งหมดเลยนะไอ้ที่บอกมาไม่ได้ผลบุญนะแต่ถ้าอ่านดีอ่านเพาะถูกต้องอย่างนี้ในวันเตียมะผลบุญเขาก็แบบหนึ่งนะเขาก็จะได้ไปอยู่เขาเรียกมาอันกิรอมินบารอระหมายถึงว่าไปอยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะแล้วกันไอ้บรรดามาลาอิกะห์พวกนี้พวก VIP นี่ง่ายๆพวก VIP อ่านดีอ่านเพาะไปเลยอยู่กลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเหมารวมกับพวกเรานี่แหละเหมารวมพวกเรานี่แหละคนที่อ่านอัลกุรอานด้วยความยากลำบากอ่านแบบติดขัดยะตะตะตะนบีใช้คำว่ายะตะตะตะหมายถึงว่าอ่านตะกุกตะกักอ่านติดขัดแต่เราพยายามไงเราพยายามแล้วเนี่ยมันได้แค่นี้เหมือนกับพี่น้องของเราที่เป็นคนจีนเนี่ยนะเวลาเขาอ่านกุรอานเขาก็พยายามเขาก็ได้แค่นั้นน่ะใช่ไหมยิ่งผู้ใหญ่ด้วยนะมันก็จะเพี้ยนๆหน่อยเราฟังทีแรกเราก็จะอดหัวเราะไม่ได้ด้วยซ้ำนะแต่เขาพยายามแล้วเขาได้แค่นั้นเขาได้บุญไหมล่ะเขาก็ได้บุญเพราะเขาพยายามแล้วได้แค่นั้นเราเองก็เหมือนกันพยายามแค่ไหนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็ได้ผลบุญแล้วครับได้ผลบุญ2แบบด้วย2แบบนะแบบที่1ก็คือผลบุญแห่งการเพียรพยายามของเรากับผลบุญแห่งการอ่านที่บอกว่า1อักษร10ความดีเพราะอย่างนั้นก็หมายความว่าอ่านยังไงก็แล้วแต่เราก็ได้บุญเพียงแต่ว่าเราต้องอ่านแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนชะบานเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในการทบทวนอัลกุรอานนะเราก็เปิดอะไรล่ะเปิดแล้วอ่านตามก็ได้เดี๋ยวนี้จะบอกว่าเปิดวิทยุไอ้เปิดคาสเซ็ตกับโหโบราณไปเปิดอะไรเปิดแอปนะโทรศัพท์เรายังใช้กันเป็นนะแอปโทรศัพท์อ่ะลองเปิดนะแล้วก็มันมีอ่านมันมีแบบอ่านให้อ่านตามมีหลายอย่างให้ลูกให้หลานทำให้ฮะเราไม่ต้องทำเองเดี๋ยวงงเดี๋ยวทำไปทำมาโทรศัพท์รวนไปด้วยใช่ไหมให้ลูกหลานทำให้แล้วก็เปิดอ่านเปิดฟังห้ามดูลินแล้วเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นอ่านกุรอานแล้วกุรอานมันเป็นทางนำไงกุรอานเป็นทางนำมันเป็นฮูดามันเป็นการนำทางจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเราอ่านแล้วพยายามหาความหมายไปด้วยเพราะนั้นอันกุรอานก็แบบหนึ่งแล้วก็อัตตะดับบุรก็อีกแบบหนึ่งก็หมายถึงการที่เราจะต้องรู้ความหมายบ้างนะครับอาจจะไม่ต้องรู้ทั้งหมดนะพอรู้ทั้งหมดเดี๋ยวก็เดี๋ยวยุ่ง เดี๋ยวต้องครูตกงานนะ เราก็รู้เท่าที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราเช่นซูเราะห์สั้นๆอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วเหมือนกันนะฟาติฮะห์นี่ต้องได้คืออ่านแล้วจะได้รู้เราอ่านอะไรอยู่เนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอแปลว่าอัลลอฮ์เมตตาเราอัลลอฮ์กรุณาปราณีเราดุนยานี้อัลลอฮ์ให้เราอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็ให้อีกแล้วก็ดูความหมายไปจนกระทั่งถึงวะลัดดอลลีนก็จะพบว่าไอสิ่งที่มันอยู่ในอัลกุรอานเนี่ยมันคือเรื่องราวหลายๆอย่างนะแล้วมันก็คือเรื่องของความเชื่อเรื่องของอะกีดะห์อายะซูเราะห์อันอิคลาสซูเราะห์อะไรอันอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแหมนึกว่าซูเราะห์อะไรวะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดซูเราะห์เนี่ยพูดถึง3อย่างเลยพูดถึงเตาฮีด3อย่างเลยพูดถึงเตาฮีดอิละอูลูฮียะห์รูบูบียะห์อันอัสมาอ์วัสซิฟาตพูดถึงการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์พูดถึงการเป็นผู้อภิบาลของอัลลอฮ์พูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเห็นไหมอัลลอฮ์ทรงเป็นหนึ่งเดียวอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งลัมยาลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ไม่ได้ให้กำเนิดและไม่ถูกกำเนิดมันก็จะเป็นเตาฮีดทั้งหมดซึ่งเราถ้าเราไปดูในความหมายเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมไปด้วยเพราะฉะนั้นอ่านได้บุญแล้วแหละแต่ถ้าทำความเข้าใจด้วยอันนี้จะทำให้เราได้มีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นให้เราเข้าใจเรื่องราวของอันอิสลามมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอัลกุรอานถือเป็นทางนำเป็นการและอย่างมันเป็นกาลามุลลอฮ์อย่างที่เรารับทราบไปดูนะคัมภีร์อื่นเนี่ยอ่านไม่ได้บุญนะคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาอินญิลเตารอตซะบูตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อัลกุรอานอ่านเราได้บุญเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้เราจะต้องอ่านอยู่เป็นประจำและไอ้คำว่ากุรอานเนี่ยภาษาอาหรับกุรอานมันมาจากคำว่ากอรออามันแปลว่าอ่านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านคล่องไม่คล่องอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ต้องพยายามอ่านและก็พยายามศึกษาและอินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวเราก็อ่านได้ชั่วโมงแรกเรามีการพูดขึ้นเรื่องกุรอานอยู่ด้วยนี่ใช่ไหมเพราะนั้นก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วเราก็ทำความเข้าใจไปด้วยนะครับประการที่3นะครับขอ50นาทีนะครับอาจารย์มุฮัมมัดอะดีนะอันนี้35แล้วอีก15นาทีอินชาอัลลอฮ์ประการที่3ข้อที่3สิ่งที่ควรทำอย่างที่3ก็คือว่าคาลิกตัฟรีกุนนัฟซิมินนัชชาวากิลทำตัวให้ว่างเพื่อเตรียมพร้อมสู่รอมฎอนนะ1ถือศีลอดให้เยอะ2อ่านกุรอานให้มาก3เตรียมความพร้อมให้ตัวเราเองใน แน่นอน11เดือนเนี่ยไอ้10เดือนที่ผ่านมา10เดือนที่ผ่านมามันอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่เดือนหน้าคือเดือนรอมฎอนเดือนนี้คือเดือนชะอ์บานเราก็เลยต้องมาจัดสรรเวลากันนิดหน่อยมาวางแผนกันหน่อยงานก็ยังต้องทำเหมือนเดิมนะงานก็ยังต้องทำเหมือนเดิมยิ่งถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวไม่มีปัญหาเลยเราสบายอยู่แล้วเปิดให้เร็วปิดให้เร็วหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามันเป็นงานบริษัทเราก็ต้องทำตามเวลาของเขาเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องปรับในส่วนของบางสิ่งบางอย่างซึ่งถ้าเราเขาเรียกอะไรถ้าเราอยู่กับสังคมที่เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยเอาให้ไอ้บังมันทำงานน้อยๆหน่อยเพราะว่ามันต้องถือศีลอดมันก็จะเขาก็จะเข้าใจแหละครับแต่ว่าอย่าไปเอาเปรียบเขานะอย่าไปทำให้เขาเห็นว่าพอถือศีลอดแล้วเราแย่อะไรก็จะนอนอะไรก็กูถือศีลอดถ้าอย่างนั้นกลับมาอยู่บ้านเถอะมันอายเขาไงมันก็กลายเป็นว่าเราเอาการถือศีลอดเอาอิบาดะห์ของเราเนี่ยไปเป็นอะไรไปเป็นสิ่งที่มาเป็นข้ออ้างแล้วเขาก็จะมองไม่ดีเขาบอกเห็นไหมล่ะพอมึงถือศีลอดพอมึงทำอะไรนะทำตามไอ้ศาสนามึงแล้วก็มึงมาแย่ในการงานไม่ได้เราก็ทำงานให้เหมือนเดิมนั่นแหละทำงานให้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะมีบ้างในเรื่องของการปรับในเรื่องของขึ้นน่าจะเข้าใจกันสำหรับคนที่ทำงานเขาก็จะรู้แหละว่าเฮ้ยถ้าบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวฉันช่วยเพราะว่าแกจะได้มีเวลาพักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเขาไม่ช่วยแล้วก็ทำเราตามปกติไปอย่าเอามาเป็นข้ออ้างเพราะอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นเงื่อนไขทำให้ชาวบ้านเขาประณามเราเพราะฉะนั้นเราทำเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราทำไม่ได้ไปเดือดร้อนใครไงอย่างที่ผมบอกคุณคุมฮิญาบอย่างเงี้ยเราคุมฮิญาบมันเดือดร้อนหัวใครวะล่ะ ไม่ได้เดือดร้อนหัวใครก็แปลว่ามันก็ไม่ต้องมายุ่งมันจะมาต้องมาเป็นห่วงมันร้อนมันนั่นมันนี่นะแต่งชุดทำมิดชิดไปหมดเลยแหมหัวใครล่ะฮะใช่ว่าล่ะเหมือนกันไอสิ่งที่เราทำเนี่ยอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำมันเป็นอิบาดะห์ของเรามันนั้นคนอื่นก็จะต้องไม่เดือดร้อนกับอิบาดะห์ที่เราทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเขาเรียกปรับเวลามีการบริหารจัดการหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างที่บอกนักกีฬาเขายังต้องวอร์มร่างกายก่อนจะลงสนามเราก็ต้องวอร์มก่อนเหมือนกันก็คือฝึกการถือศีลอดจัดสรรเวลาให้ดีปรับเรื่องเวลาอะไรนะเวลากินเวลาอยู่อะไรของเราเนี่ยให้มันเกิดความเหมาะสมนะเพราะว่าอิบาดะห์นี้เนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้หลายอย่างหมายถึงว่าถือศีลอดในเดือนหน้าเนี่ยหรือถือศีลอดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้ร่างกายมันต้องเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้ร่างกายเป็นหลักเพราะเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไม่แข็งแรงถือศีลอดได้ไหมล่ะไม่ได้คนป่วยก็ไม่ต้องนะคนป่วยไม่ถ้าไม่ไหวก็ไม่ได้บังคับเพราะศาสนาเขามัสตะเตาะตุ้มอันกุรอานอัลลอฮ์บอกเท่าที่เจ้าสามารถจะทำได้หมายความว่าถ้าป่วยเขาก็ไม่ต้องถือศีลอดเพียงแต่ว่าก็ดูว่าป่วยแล้วมันมีโอกาสหายไหมถ้าป่วยแล้วมีโอกาสหายก็ไปถือศีลอดใช้นอกรอมฎอนได้แต่ถ้าป่วยแล้วดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันหายกับไม่หายเนี่ยพอๆกันถ้าอย่างนั้นให้จ่ายอะไรซะจ่ายฟิดยะห์ไปให้จ่ายฟิดยะห์ไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อผ่อนปลนอยู่แล้วนะครับและอย่างที่ผมเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าอิบาดะห์หลายอย่างเนี่ยอัลลอฮ์จะกำหนดมาก็จริงแต่ก็จะมีข้อผ่อนปลนมาให้ด้วยยกเว้นอิบาดะห์อย่างเดียวที่ไม่ได้มีข้อยกเว้นมาให้คืออะไรนมาดไม่มียกเว้นใช่ไหมแต่อย่างอื่นเขามีผ่อนปลนมาให้ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ให้ไปทำนี้แทนอย่างเงี้ยถือศีลอดที่เราจะต้องถือในเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าถือศีลอดไม่ไหวอายุเยอะแล้วไม่ไหวหรือมีโรคประจำตัวถือศีลอดไปแย่แน่ไม่ต้องไปฝืนขนาดนั้นก็ไปจ่ายฟิดยะห์ซะเขาก็มีวิธีการให้อันนี้คือวิธีการที่ศาสนาวางเป็นแนวทางเอาไว้ให้แต่นมาดเนี่ยมันไม่มีข้ออ้างเพราะนมาดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่ผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันเป็นต้นทางของการขอสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ถ้าหากว่าเราไม่นมาดเราจะไปขออัลลอฮฺก็ไม่รับเพราะฉะนั้นนมาดมันจึงเป็นอิบาดะห์ที่ไม่ได้ถูกยกเว้นแย่ยังไงถ้ายังคุยกันรู้เรื่องก็ต้องนมาดถ้าไม่อยากนมาดมันมีไม่กี่วิธีอ่ะหนึ่งบ้า 2ตายใช่ไหมล่ะบ้าก็ตายแล้วก็อะไรเป็นลมหมดสติฟื้นขึ้นมาก็ต้องละหมาดอยู่ดีอ่ะเอา2อย่างใครอยากเป็นบ้างล่ะไม่เอานะไม่เอาเราก็ยังไม่มีใครอยากเพราะนั้นก็นมาดแล้วมันไม่ได้ใช้เวลานานนะครับมันเป็นอิบาดะห์ที่ไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากมายแต่ถือศีลอดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายเพราะถ้าร่างกายไม่พร้อมใจพร้อมอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใจพร้อมกายพร้อมด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของร่างกายมันก็เลยต้องมีการเตรียมความพร้อมเราก็เลยต้องวอร์มอัพตั้งแต่เดือนนี้ก่อน แล้วก็ทำร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้วใครเป็นโรคใครเป็นอะไรก็รีบๆกินยาซะรีบๆหายซะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้หายไวๆยกเว้นว่ามันกินยาต้องมีกินยาประจำเขาก็ให้ปรับเวลาได้เราลองปรับดูนะหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราจะถือศีลอดกันในเดือนนี้ก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายเราลองปรับยาดูว่าถ้าเราไปกินเช้าเลยกับเย็นเลยเนี่ยจะมีปัญหาไหมถ้าวันสองวันโอเคไม่มีปัญหาทำดูดีแล้วไปต่อได้แต่ถ้าแย่ไม่ต้องถ้าไม่แย่กลับมาสุดสภาพเดิมก็คือว่าเราใช้ข้อผ่อนปลนว่าเราเป็นผู้ป่วยได้อะไรได้นะครับประการสุดท้าย10 นาทีนะครับอัตเตาบะห์4ข้อง่ายๆเลยนะคือพอบอกเดือนชาบานทำยังไงทำความดีสิโอ้โหมันกว้างเกินอ่ะพอกว้างเกินเราคว้าอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งอ่ะไม่รู้จะทำยังไงไอ้นู่นก็ดีไงนมาดก็ดีถือศีลอดก็ดีบริจาคก็ดีไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีปรากฏว่าไม่ได้ทำเลยเพราะมันดีหมดไม่รู้จะเรียงขั้นตอนยังไงเพราะนั้นเดือนชาบานเดือนที่เราควรจะทำมากที่สุดเดือนถือศีลอดเมื่อกี้ฟังประวัติมาแล้วฟังรายละเอียดมาแล้วไม่ต้องไประบุนะว่าอันไหนเป็นการเฉพาะอะไรยังไงทำไปเถอะความดีทำตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเลยครับแล้วก็อ่านกุรอานอ่านให้เยอะอ่านให้เยอะเอากุรอานมาเช็ดมาปัดฝุ่นแล้วอ่านให้เยอะแล้วก็เนียดไว้เลยว่าควรจะอ่านกุรอานเนี่ยควรจะต้องอ่านให้ได้สักหนึ่งอะไรนะ1จบใน1รอมฎอนเราเนี่ยถ้าสมมุติว่ารอมฎอนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่จบแน่นี่เอาตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมเอาตั้งแต่วันนี้เลยมันจะได้ทำไมมันจะได้มีกำลังใจไงเพราะถ้าหากว่าเราไปเปิดวันที่1รอมฎอนโอ้โหอีก30 ยุทธแล้วดูมันเล่มมันไม่ใช่น้อยๆนะใช่ไหม30 ยุทธเล่มไม่ใช่น้อยๆแบบมันเยอะอยู่อ่ะเปิดมาเดี๋ยวท้อเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยสะสมไว้แล้วไปบวกกับของนู่นได้ไม่เป็นไรฮะอันก็อ่านได้ทั้งปีอยู่แล้วแล้วก็ไปอ่านเท่าไหร่นะ 6,000 กว่าอายะใช่ไหม 6,000 กว่าอายะ114 ซูเราะห์แล้วก็30 ยุทธเอาละนั่นคือปริมาณของมันแต่วิธีการไม่ต้องไปนับขนาดนั้นเพราะถ้าไปนับปุ๊บโอ้โหเยอะอ่านไปเรื่อยๆเนียดว่าให้จบอินชาอัลเลาะห์ลองพยายามดูนะครับเพราะนั้นอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนและเสร็จแล้วประการที่3เมื่อกี้อะไรจัดสรรเวลาเตรียมความพร้อมของร่างกายเพราะเราจะเข้าสู่เดือนนั้นสำคัญยิ่งก็คือเดือนรอมฎอนในเดือนหน้าเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องพร้อมนะไม่ใช่เตรียมอาหารอย่างเดียวเตรียมอินทผลัมอย่างเดียวสั่งซื้อมาเป็น5โล10โลนะก่อนจะถึงรอมฎอนหมดไปแล้วไม่รู้กี่ลังแล้วกินก่อนใช่ไหมเพราะนั้นเอาความพร้อมร่างกายด้วยเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายในการถือศีลอดนะครับประการสุดท้ายก็คืออัตเตาบะห์เตาบะห์ก็คือการสำนึกผิดการกลับเนื้อกลับตัวอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเตาบะห์เนี่ยมันจะต้องสำนึกผิดในทุกๆบาปของเราอยู่แล้วอย่างที่ผมเคยแนะนำก็คือว่าเราจะต้องตรวจสอบตัวเองบ่อยๆหาข้อผิดพลาดของเราบ่อยๆหาข้อบกพร่องของเราบ่อยๆเพื่อเราจะได้นำมาซึ่งการแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองเพราะหลักหนึ่งที่นบีสอนนะครับพวกเราเอาไว้ก็คือว่ากุลูบานีอาดัมคัตตออุนวะไครุคัตตออีนอัตเทาวาบุนลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนเนี่ยมีความผิดแต่ผิดที่ดีที่สุดนั่นก็คือผิดแล้วสำนึกผิดผิดแล้วไม่ดื้อไม่ดันทุรังนะเพียงแต่ว่าเรารับทราบรับฟังแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนตัวเราเองและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่ามีคนเตือนอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่ามีคนรักนะแสดงว่ามีคนรักกับไอคนที่มันปล่อยให้เราทำความชั่วแล้วมันไม่เคยสะกิดเราเลยเนี่ยอันนี้คบไม่ได้นั่นหมายความว่ามันกำลังยินดีกับการที่เราจะต้องไปถูกลงโทษในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราทำความผิดแล้วมันเตือนมันอาจจะใช้ภาษาไม่ค่อยน่าฟังมากนักก็แล้วแต่ไอสิ่งที่เตือนคือสิ่งที่ถูกเราก็ต้องฟังเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งเนี่ยที่คนไทยนะค่อนข้างจะเขาเรียกเป็นคนถือดีแล้วก็ใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากฟังมันก็เลยทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เพราะเราคิดว่าเราแจ๋วเราแน่แล้วกูก็ไม่จำเป็นที่ต้องฟังใครมันก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เราหนีความเป็นจริงไม่พ้นนะว่าเราคือมนุษย์ยังไงเราก็มีความผิดเพราะมีความผิดแล้วเนี่ยบางทีเรามองความผิดของตัวเองไม่เห็นที่เขาเรียกอะไรเส้นผมบางภูเขาใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้เราจนกระทั่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่จริงมันคือความผิดพอเขามาเตือนเราเพิ่งนึกได้เพิ่งคิดได้เราจะได้กลับเนื้อกลับตัวแก้ไขแล้วบางเรื่องเองที่เป็นเรื่องของเราเองเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบตัวเราเองบ่อยๆเพราะว่าคนที่ตรวจสอบตัวเองบ่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าความผิดมันก็จะน้อยเพราะเขาตรวจสอบตัวเองอยู่เป็นประจำ ท่านอุบัติอิบนุคอตอบรอยลอหัวอันหุเนี่ยได้เขียนจดหมายไปยังคนงานของท่านตามหัวเมืองต่างๆบอกว่าฮาซิบูอันฟุสกุมกอบละอันตุฮาซาบูพวกเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่ในวันนี้เป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าแผนกนั้นแผนกนี้ตรวจสอบตัวเองบ่อยๆนะก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะถูกสอบสวนในวันเตียมะนั่นหมายถึงว่าลองดูซิว่าไอสิ่งที่เราทำยิ่งมีตำแหน่งยิ่งมีหน้าที่แปลว่ามีความรับผิดชอบถึงแม้ว่าไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้าที่แต่เราก็มีหน้าที่ในส่วนตัวของเราอยู่แล้วยังไงก็มีเพราะอะไรเพราะทุกคนมีมัสอูลียะของตัวเองอยู่ทุกคนมีหน้าที่อยู่ท่านนบีจึงบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลอัลรออียะติฮีทุกคนนะมีหน้าที่ทุกคนเป็นผู้ดูแลเพราะนั้นและก็ทุกหน้าที่เป็นยังไงล่ะอัลลอฮ์ปล่อยผ่านไหมไม่อัลลอฮ์จะสอบสวนเพราะนั้นวันนี้ใครก็แล้วแต่นะจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีหน้าที่อะไรคงไม่ใช่พ่อบ้านแม่บ้านลูกใครก็แล้วแต่ทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่เนี่ยถูกสอบสวนทั้งหมดจะเล็กจะน้อยจะมากขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์เอามาสอบสวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำไมต้องขยันหน่อยในการจะตรวจสอบแต่มันตรงกันข้ามนะสังคมมันก็แปลกอยู่อย่างเวลาตรวจสอบมันตรวจสอบใครเห็นแต่ความผิดชาวบ้านไปทั่วเลยนะแล้วก็ทุกสังคมแหละในบ้านเราลองดูแล้วกันสังคมเล็กสังคมใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะตรวจสอบชาวบ้านเขาพอหนักๆเข้าเพิ่งจะมาเจอความผิดของตัวเองอย่างเงี้ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่หาความผิดของเราหาข้อบกพร่องของเราแล้วเราจะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะใครก็ช่วยเราไม่ได้นะยิ่งถ้าเรารู้เร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะเขาเรียกอะไรนะขจัดสิ่งที่ไม่ดีหรือมลทินเหล่านั้นให้หมดไปเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบตัวเราเองบ่อยๆนมาดครบไหมถือศีลอดเป็นยังไงทำความดีอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วก็ทำในสิ่งที่ศาสนากำหนดครบถ้วนแล้วหรือยังเพราะนั้นไม่ต้องไปดูว่าไอ้คนนั้นทำไหมไอ้คนนี้ทำไหมไอ้คนนู้นทำไหมไม่ต้องละครับดูว่าเราเนี่ยทำไหมในหุกมของอัลลอฮ์ในบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยมีตั้งหลายข้อนะมีตั้งหลายเรื่องราวเพราะเราต้องการพัฒนาตัวเราเองเมื่อต้องการพัฒนาตัวเราเองก็ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาเยอะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นคนที่เราจะต้องดูแลมันเป็นคนที่เราจะต้องอยู่ด้วยมันเป็นคนที่เราใกล้ชิดกับเราไอ้อย่างนี้ก็ต้องเตือนเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปคาดคั้นอะไรเขาก็เตือนเขาสะกิดเขาเฉยๆว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกนะถ้าอยากให้อัลลอฮ์รักเนี่ยคุณต้องแก้ไขนะก็ว่าไปเพราะนั้นเตาบะห์จึงเป็นต้นทางในการที่จะทำให้งานทั้งหลายของเราเนี่ยถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ยิ่งถ้าเป็นบาปใหญ่เราเคยครั้งที่แล้วบาปใหญ่ใช่ไหมเอาครั้งก่อนนู้นในบาปใหญ่ครั้งที่แล้วบาปใหญ่พูดงงไปแล้วครั้งที่แล้วบาปใหญ่ใช่ไหมก็อะไรก็ตามที่เป็นบาปใหญ่บาปใหญ่คือกำแพงไงฮะกำแพงขวางกั้นระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำลายกำแพงอันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้งานที่เราทำสิ่งที่เราทำอิบาดะห์ที่เราทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับนั่นเองเพราะนั้นเตาบะห์เนี่ยจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนเพื่อให้เราได้รับความสำเร็จในชีวิตนั่นเองเพราะถ้าหากว่าเราไม่สำนึกผิดและอัลลอฮฺไม่ให้อภัยให้เรามีความดีขนาดไหนความดีนั้นก็ยังเป็นศูนย์อยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานเองเนี่ยอัลลอฮฺจึงเตือนบอกว่าวะตูบุอิลัลลอฮิญะมีอันอัยยูฮันมุมินูนละอัลละกุมตุฟลิฮูนในสุรานูตนั่นแหละครับอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงสำนึกผิดจงเตาบะห์ตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดหมายถึงว่าทุกเรื่องราวทุกคนต้องสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสเราในการที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าจงสำนึกผิดนะละอัลละกุมตุฟลิฮูนเผื่อว่าหรือหวังว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับชัยชนะหรือได้รับความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นความสำเร็จของคนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะทำอะไรได้หรือว่าไม่ได้แปลว่าเราเป็นใครแต่ว่าความสำเร็จที่แท้จริงมันคือความสำเร็จที่อัลลอฮ์เมตตาต่างหากถ้าเราทำตามที่อัลลอฮ์สั่งและอัลลอฮ์เมตตานั่นแหละความสำเร็จของเราซึ่งสุดท้ายปลายทางเราก็รู้ความสำเร็จของผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ให้อะไรเป็นรางวัลล่ะให้สวรรค์เป็นรางวัลซึ่งเราก็ปรารถนาและอยากได้มันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับนี่ต่อมาก็คือว่าไอการสำนึกผิดและการเตาบะห์ตัวเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะของบรรดา นบีทุกคนบรรดา นบีบรรดาอัมบิยะเนี่ยนะครับศาสนทูตทั้งหลายที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยเขาสำนึกผิดเขาเป็นคนที่เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้นะครับอย่างตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์ซอดนะครับอายะที่30ว่าวะฮับนาลิดาวูดะสุไลมานะนิอ์มันอับดุอินนะฮูอาวาบและเราได้ประทานสุไลมานให้แก่ดาวูดซึ่งดาวูดเนี่ยเป็นใครเป็นเนะมันอับเป็นบ่าวที่รู้คุณเป็นบ่าวที่ดีเพราะอะไรอินนะฮูอัววาบเพราะเขาเป็นผู้ที่สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวสู่อัลลอฮ์เป็นประจำหรือแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเองก็ตามเราจะเห็นว่านบีเป็นมะอซูมเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ไม่คิดบัญชีในเรื่องของความผิดแล้ว แต่นบีก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้เห็นว่านี่คือบ่าวที่รู้คุณนี่คือบ่าวที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เหลิงในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้มอบหรือประทานให้แต่ก็ทำมากกว่าเดิมเสียอีกเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับเรานั่นเองว่าถ้าอย่างนั้นเราซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดามีความผิดต้องทำไมล่ะก็ต้องสำนึกผิดบ่อยๆขอลูกแก่โทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าได้ชะล่าใจและอย่าได้คิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำความผิดไปเนี่ยมันเป็นบาปนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่เป็นไรหรอกนะอย่าลืมนะไอ้น้อยๆพอมันรวมกันเยอะๆเป็นไงอ่ะมันก็เป็นกองไงเพราะนั้นไอ้ความผิดของเราเนี่ยมันก็เริ่มจากแบบนี้แหละแต่ถ้าเรารีบหาข้อบกพร่องแล้วเรารีบขจัดมันหรือลบมันออกไปมันก็จะได้ไม่มีและอีกอย่างหนึ่งบาปใดก็ตามเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยได้เราสามารถที่จะได้รับการให้อภัยได้รับโอกาสได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพร้อมเสมอในการที่จะรับการสำนึกผิดของบ่าวของพระองค์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการสำนึกผิดนั้นถือว่าเป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺทรงรักอินนัลลอฮะยูฮิบบุตตาวาบีนอัลลอฮ์ทรงรักคนที่สำนึกผิดเราก็หาข้อบกพร่องอะไรต่างๆของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากำลังใจที่อัลลอฮ์ได้ให้ก็คือว่าลาตักนาตูมิรห์มะติลละอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้หมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเมื่อเรายังมีลมหายใจแปลว่าโอกาสยังเป็นของเราในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละครับก็คงจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ4หัวข้อ4ประการด้วยกันง่ายๆนะครับ 1. ถือศีลอดให้เยอะ 2. อ่านอัลกุรอานให้เยอะ 3. เตรียมตัวเตรียมความพร้อมของร่างกายและ 4. สำนึกผิดบ่อยๆนะครับเพื่อต้อนรับรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงส่วนเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรอมฎอนอย่าใกล้ๆแล้วเราค่อยๆว่ากันนะครับวันนี้เอาแค่ชะบานก่อนนะครับเพราะว่าชะบานคือประตูสู่รอมฎอนครับสำหรับวันนี้วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์